ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบทเพลงทานตะวันนะคะจากการเขียนคำร้องที่สวยงามโดยคุณนวรัตน์พงไพบูลย์แล้วก็ทำนองโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีนะคะแต่ในเวอร์ชันนี้ขับร้องโดยครอบครัวศิลปินค่ะคุณอีทฟุตบาทกับลูกสาวนะคะเป็นบทเพลงที่เลือกนำมาเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ในวันที่เราจะได้ฟังเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องยาวค่ะหลังจากที่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาได้ฟังเรื่องสั้นจากฝีมือของคุณวานิจจรุงกิจอนันต์เรื่องกาแล้วก็อีก2เรื่องนะคะจากงานเขียนของนักเขียนรุ่นใหญ่เสนีสาวพงศ์วันนี้ห้องสมุดหลังไมค์มาพร้อมกับวรรณกรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านเรื่องราวการต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวของเด็กสาวชนบทต่อความเลวร้ายและความอยุติธรรมของสังคมและชนชั้นเป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตของนักเขียนแนวปลุกใจแนวชาตินิยมที่มีชื่อเสียงในอดีตแล้วก็ทิ้งผลงานเอาไว้จนกระทั่งถึงปัจจุบันหลวงวิจิตรวาทการกับวรรณกรรมที่ชื่อว่าสร้างชีวิตค่ะสำหรับงานเขียนเรื่องสร้างชีวิตนะคะ เรื่องนี้เป็นนวนิยายที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน100เล่มของหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะสร้างชีวิตเป็นเรื่องราวของเรไรเด็กสาวคนหนึ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางความบริสุทธิ์สดใสในสังคมชนบทเรไรเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าเมื่อเธอเริ่มเติบโตขึ้นเธอก็ได้รับรู้ว่าชีวิตของคนยากคนจนในชนบทผ่านไปแต่ละวันด้วยความยากลำบากมนุษย์ต้องทำงานหนักจึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้จากเด็กสาวตัวเล็กๆที่รู้ปัญหาของครอบครัวในที่สุดเรไรเลือกที่จะโดดเข้าแบกรับปัญหานั้นทั้งหมดด้วยหัวใจที่กล้าแกร่งและทรนงทำให้ผู้อ่านนี่แม้นลุ้นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเอาใจช่วยสาวน้อยเรไรให้เธอแก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวรอดพาครอบครัวรอดไปได้นะคะเรื่องเรไรในสร้างชีวิตก็เป็นงานเขียนที่ให้รสชาติค่อนข้างจะแปลกไปกว่าทุกเรื่องของหลวงวิจิตรวาทการเจ้าของผลงานเพลงปลุกใจหลายเพลงนะคะตื่นเถิดชาวไทยต้นตระกูลไทยหรือว่าเลือดสุพรรณต้องบอกว่าถ้าในแนวเพลงหรือว่าแนวเรื่องปลุกใจชวนให้ชาตินิยมต้องยกให้หลวงวิจิตรวาทการล่ะค่ะในยุคนี้ในช่วงเวลานี้ที่อุณหภูมิการบ้านการเมืองกำลังร้อนหลายคนติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปราสาทพระวิหารนะคะแหมนึกถึงหลวงวิจิตรวาทการขึ้นมาค่ะแต่อย่าร้อนนักอย่าร้อนมากเกินไปเลยก็แล้วกันนะคะดิฉันก็เลยขอเลือกสร้างชีวิตร้อนแบบเบาๆแบบอุ่นๆก็แล้วกันนะคะสำหรับหลวงวิจิตรวาทการถ้าพูดถึงผลงานการเขียนของท่านนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยก็จะมีงานด้านวิชาการแล้วก็สารคดีอย่างเช่นวิชา8ประการประวัติศาสตร์สากลมหาบุรุษมันสมองกุศโลบายและศาสนาสากล นะคะหนังสือในแนวด้านวิชาการแล้วก็สารคดีที่ท่านได้ประพันธ์เอาไว้เนี่ยมีจำนวนถึง49เล่มค่ะแล้วก็ยังมีนวนิยายอีกหลายเล่มนะคะสำหรับนวนิยายเรื่องสร้างชีวิตคล้ายๆกับคือเรื่องนี้นี่คล้ายๆกับเป็นละครสอนใจที่ทำให้คนเราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตแล้วก็ไม่ยอมจำนนกับอุปสรรคกับขวากน้ำหลวงวิจิตรวาทการได้เขียนเอาไว้ในคำนำของการพิมพ์ครั้งแรกว่าเรื่องสร้างชีวิตเป็นนวนิยายที่สอนให้เรารู้จักการต่อสู้ในชีวิตอย่างแท้จริงสมกับคติพจน์ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือหนทางแห่งความสำเร็จอันดีชีวิตที่ไม่เคยประสบการต่อสู้ย่อมเป็นชีวิตที่อ่อนแอบุคคลที่ไม่เคยมีศัตรูจะเป็นผู้เข้มแข็งไม่ได้งานที่สำเร็จราบรื่นไปโดยไม่มีอุปสรรคย่อมเป็นงานที่ไม่หนักแน่นถาวรขอให้เราทั้งหลายพึงใจในการต่อสู้ยินดีเผชิญหน้าศัตรูกล้าฝ่าฟันอุปสรรคเชิญคุณผู้ฟังทำความรู้จักกับเรไรได้เลยนะคะ
ในสร้างชีวิตค่ะบทนำของสร้างชีวิตกล่าวถึงบุคคลท่านหนึ่งเขียนเอาไว้ในเชิงบันทึกโดยบอกว่ามีเวลาเหลืออีกไม่ถึงเดือนสำหรับการเตรียมตัวไปยุโรปไปศึกษาด้วยทุนส่วนตัวทุนบรอนที่คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าหามาได้ด้วยความยากลำบากด้วยการทำงานหนักด้วยการประหยัดเก็บออมรอมริบด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าปฏิเสธความสุขสบายส่วนตัวของท่านเองเพื่อให้ความสุขสบายแก่ลูกเหนื่อยไปก่อนคงสบายเมื่อปลายมือเป็นภาษิตที่คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้านับถือแล้วก็พูดถึงอยู่เสมอและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเหนื่อยไปก่อนคือความเหนื่อยของท่านคงสบายเมื่อปลายมือคือความสบายของลูกทั้งหลายไม่ใช่ความสบายของท่านเองวรรคต้นแห่งสุภาษิตเป็นของท่านแต่วรรคหลังเป็นของลูกข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาในเปลทองไม่ใช่ลูกคนมั่งคั่งนับแต่ข้าพเจ้ารู้ความก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักมาตลอดเวลาในชั่วอายุ20กว่าปีของข้าพเจ้าได้เห็นความก้าวหน้าในฐานะของครอบครัวที่ค่อยๆก้าวขึ้นเป็นลำดับจากการเช่าบ้านเขาอยู่มามีที่ดินบ้านเรือนของตนเองจากการมีบ้านเล็กๆถึงการมีบ้านใหญ่จากการมีที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมามีที่ดินอีก2แห่งในหัวเมืองซึ่งจะทำเป็นไร่เป็นนาอย่างดีได้จากการใช้รถรางและรถประจำทางเป็นยานพาหนะมามีรถยนต์ส่วนตัวใช้จากการที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกเพียง2คนในเวลาที่ข้าพเจ้าจำความได้คือตัวข้าพเจ้าและน้องคนรองมากลายเป็นการที่ข้าพเจ้ามีน้องอีก5คนเรียกได้ว่าก้าวหน้าหรือสมบูรณ์พูนผลข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างดีที่กุลบุตรทั้งหลายจะพึงได้บัดนี้ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและคุณพ่อคุณแม่กำลังจะส่งข้าพเจ้าไปศึกษาต่อในยุโรปเนื่องจากที่เป็นลูกคนใหญ่ต้องการให้ได้รับปลูกฝังอย่างมั่นคงข้าพเจ้าได้ความรู้เรื่องการสร้างชีวิตจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งได้สร้างด้วยวิธีวางแผนการแบบรอบคอบแม้การที่จะส่งข้าพเจ้าไปศึกษาในยุโรปคุณพ่อคุณแม่ก็ได้วางแผนการมาตั้ง 7-8 ปีและเรื่องก็ได้เป็นไปตามแผนการคือเมื่อ8ปีมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้จับจองที่ดินแห่งหนึ่งจ้างคนโค่นถางแล้วก็ปลูกมะพร้าวไว้เต็มเนื้อที่ท่านบอกข้าพเจ้าเมื่อ 7-8 ปีมาแล้วว่าสวนมะพร้าวในตรงนี้คือทุนบรอนสำหรับการศึกษาของข้าพเจ้าในต่างประเทศเวลานั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่ามะพร้าวต้นเล็กๆซึ่งเพิ่งงอกใหม่จะเป็นทุนในการศึกษาแก่ข้าพเจ้าได้อย่างไรบัดนี้ข้าพเจ้าเข้าใจเพราะต้นมะพร้าวเหล่านั้นเติบโตให้ผลซึ่งเมื่อลองคำนวณรายได้ประจำปีจากผลมะพร้าวเหล่านี้ก็เป็นจำนวนเพียงพอสำหรับการศึกษาของข้าพเจ้าในยุโรปจริงๆการวางแผนการสร้างชีวิตเป็นความสำเร็จอย่างน่าปลื้มใจการลงแรงปลูกสร้างไม่เป็นแรงงานที่เสียเปล่าขอให้ลงแรงทำไว้รักษาไว้จะเห็นผลแน่นอนใน 7-8 ปีภายหลังเวลา 7-8 ปีเป็นเวลาประเดี๋ยวเดียวสำหรับชีวิตมนุษย์อะไรที่ผ่านมาเมื่อ 7-8 ปีที่ล่วงมาแล้วยังสดใสอยู่ในความจำของข้าพเจ้าทุกอย่างในตอนที่ข้าพเจ้าจะออกเดินทางไปยุโรปคุณพ่อให้ข้าพเจ้าไปดูสวนมะพร้าวบ่อยๆเห็นจะเป็นความต้องการให้ข้าพเจ้าขยันหมั่นเพียรศึกษาอย่างแท้จริง
หรือให้ข้าพเจ้าเข้าใจวิธีการวางแผนผังสร้างชีวิตเพราะการไปดูสวนมะพร้าวทำให้ข้าพเจ้าเห็นใจเห็นความพยายามของคุณพ่อคุณแม่และให้เข้าใจแน่ชัดว่าการมีแผนการสร้างชีวิตนั้นได้ประโยชน์เพียงไรคุณพ่อคุณแม่ชอบเตือนให้ข้าพเจ้ารำลึกว่าสวนมะพร้าวนี้คือทรัพยากรสำหรับการศึกษาของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็รำลึกไปอีกทางหนึ่งคือว่าทรัพยากรสำหรับการศึกษาของข้าพเจ้าที่แท้จริงนั้นอยู่ที่เหงื่อและกำลังงานของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนข้าพเจ้าเห็นจะเห็นสวนมะพร้าวหรือไม่เห็นก็ตามทีข้าพเจ้าจะต้องขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอยู่เสมอจากนั้นผู้เขียนก็เล่าถึงสวนมะพร้าวซึ่งอยู่ริมทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยในเขตจังหวัดชลบุรีเป็นที่ดินที่อยู่ห่างไกลไปจากตัวเมืองมากเป็นที่ที่สวยงามอากาศดีมีชายหาดยาวถึง6กิโลเมตรเป็นชายหาดที่แม้ทรายไม่ละเอียดและขาวเหมือนกับหาดหัวหินแต่ทิวทัศน์สวยกว่าที่หัวหินเพราะความโค้งที่เป็นรูปราวกับวงพระจันทร์มีเกาะหลายเกาะเป็นความชุ่มชื่นรื่นรมคุณพ่อของเขาสร้างเรือนน้อยๆเอาไว้เป็นเรือนไม้หลังเล็กๆที่ก่อสร้างอย่างดีคุณพ่อของเขาเคยมาพักอยู่บ้างบางครั้งแต่ในตอนที่เขามาเมื่อก่อนจะออกไปยุโรปนี้คุณพ่อคุณแม่ติดธุระอยู่ในกรุงเทพจึงให้เขาเดินทางมาคนเดียวมาดูหรือว่ามาตรวจสวนมะพร้าวซึ่งผลแต่ละผลของมันก็คือค่าใช้จ่ายในการศึกษาในการเรียนต่อของเขานั่นเองชายหนุ่มมีกล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดเล็กมาด้วยกล้องที่พ่อกับแม่อนุญาตให้มีได้เมื่อครั้งที่เขาสำเร็จการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเขาพยายามถ่ายภาพสถานที่ที่สวยงามต่างเพื่อเตรียมไปอวดแก่ชาวต่างชาติเขาฝึกหัดการถ่ายภาพอย่างมีหลักการมีหลักวิชาจนสามารถถ่ายได้ดีจากสวนมะพร้าวซึ่งเป็นของเขาชายหนุ่มเดินไปตามความยาวของชายหาดถ่ายภาพตามจุดต่างๆที่มีความงดงามตามธรรมชาติซึ่งนอกจากต้องการจะเอาไปอวดชาวต่างชาติแล้วเขายังต้องการให้ตัวเองสำนึกอยู่เสมอว่าบ้านเมืองไทยมีความสวยงามอย่างน่ารื่นรมย์เขาต้องการจะเก็บภาพเหล่านี้เอาไว้รำลึกนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนสมัยนั้นยังไม่ได้มีรูปถ่ายที่สามารถจะออนไลน์มี Facebook มี Instagram เหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องในอดีตเพราะฉะนั้นชายหนุ่มจึงพยายามเก็บภาพแห่งความทรงจำของบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่จะเอาไปดูที่ต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันที่จริงเรื่องการถ่ายภาพยนตร์อย่างว่านี้ข้าพเจ้าได้ทำมาหลายแห่งไม่เคยมีปัญหาอันใดเกิดขึ้นแต่โดยเฉพาะในวันนี้วันที่ข้าพเจ้ากำลังเล่าเรื่องอยู่นี้ได้เกิดมีปัญหาโดยข้าพเจ้ามิได้คาดหมายว่าจะเกิดในที่ไร่แห่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าสังเกตว่าเป็นไร่ทำใหม่เพิ่งโค่นสร้างเสร็จและเริ่มเพาะปลูกใหม่ๆอยู่ห่างจากที่ของข้าพเจ้าราว4กิโลเมตรมีเรือนเป็นกระท่อมเล็กๆสร้างด้วยสัมภาระที่ไม่ถาวรแต่เข้าใจทำแสดงว่าผู้สร้างมีรสนิยมทางศิลปะหรืออย่างน้อยก็เป็นคนมีความรู้อย่างสมัยใหม่และเป็นช่างด้วยเพราะกระท่อมน้อยๆซึ่งสร้างด้วยสัมภาระราคาถูกนั้นทำเรียบร้อยได้ส่วนสัตว์น่าจะอยู่สบายบ้านหลังนี้สะดุดตาแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเขาเป็นพิเศษและบุคคลซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของไร่นั้นเป็นชายหนุ่มและหญิงสาว
ขามองไม่เห็นคนอื่นในเวลานั้นจึงเข้าใจว่าทั้งคู่น่าจะเป็นเจ้าของบ้านหนุ่มสาวสองคนนี้อาจจะเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆท่าทางและการแต่งกายไม่ใช่คนพื้นเมืองหรือชาวชนบทแต่น่าจะเป็นชาวเมืองชาวเมืองที่มีวัฒนธรรมดีด้วยทั้งที่เขากำลังทำงานอยู่ในไร่เขาก็แต่งตัวดีเป็นชาวไร่ที่ศรีวิไลชาวไร่สมัยใหม่เป็นที่ต้องใจของข้าพเจ้ามากเพราะในการถ่ายภาพบ้านเมืองเราไปอวดต่างประเทศนั้นข้าพเจ้าจะระมัดระวังในการถ่ายคนถ้าถ่ายคนที่แต่งกายไม่ดีไปก็จะไม่เป็นเกียรติแก่ประเทศชาติครั้นเมื่อมาพบชาวไร่ที่แต่งกายดีอย่างนี้ก็อยากถ่ายเอาไปอวดต่างประเทศเพื่อให้เขาเห็นว่าระดับการครองชีพชาวไร่ชาวนาของเราก็อยู่ในขั้นที่ดีชายหนุ่มจึงถ่ายไร่ถ่ายเรือนน้อยหลังนั้นถ่ายภาพคนทั้งสองในขณะที่เขากำลังทำงานและก็ถ่ายซ้ำกันหลายครั้งหลายหนด้วยความพึงพอใจปกติแล้วเวลาที่เราไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปถ่ายรูปชาวนาชาวไร่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีปัญหาอะไรชาวนาชาวไร่ก็มักจะยินดีในการที่จะเป็นบุคคลในรูปถ่ายของเรานะคะแต่ไม่ใช่ในกรณีนี้เมื่อชายหนุ่มหญิงสาวผู้นั้นเห็นว่าชายหนุ่มกำลังถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายภาพเขาก็หยุดทำงานทิ้งเครื่องมือลงกับพื้นดินหยุดยืนอยู่กับที่ฝ่ายชายเดินตรงเข้ามาหาชายหนุ่มพร้อมกล่าวว่าคุณถือสิทธิ์อะไรที่จะมาถ่ายรูปเอาเราสองคนเป็นตัวแสดงภาพยนตร์ชายผู้นั้นกล่าวด้วยถ้อยคำสำเนียงซึ่งแสดงว่าเป็นชาวเมืองชาวกรุงแล้วก็มีการศึกษาด้วยเมื่อได้ฟังชายหนุ่มรู้สึกเสียใจคือจริงๆก็เป็นความผิดของเขาซึ่งควรจะขออนุญาตก่อนคุณถือสิทธิ์อะไรฝ่ายที่ถูกถ่ายถามซ้ำเพราะว่าคนถ่ายเนี่ยงงไม่รู้จะตอบยังไงตั้งตัวไม่ทันในที่สุดเขาก็สารภาพไปตรงๆว่าผมไม่ได้ถือสิทธิ์อะไรเลยผมเห็นไร่สวยบ้านสวยเจ้าของบ้านเจ้าของไร่ก็น่าถ่ายจึงได้ถ่ายไปผมขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนเพราะไม่คิดว่าจะมีข้อรังเกียจเจ้าของบ้านก็บอกว่าเราไม่ต้องการจะเป็นตัวแสดงภาพยนตร์แต่ผมไม่ได้เอาไปเปิดเผยหรือว่าไปแสดงที่ไหนผมถ่ายภาพสวยๆไปเป็นที่ระลึกเท่านั้นเองผมให้รูปของผมไปไม่ได้คุณจะต้องถอดฟิล์มอันนี้ให้ผมเจ้าของกล้องก็บอกว่าแต่ในฟิล์มนี้ไม่ได้มีแต่รูปของคุณนะครับผมถ่ายมาตลอดทางแต่มันมีรูปผมเป็นตาอย่างไรผมก็ยอมให้คุณเอารูปผมไปไม่ได้ในขณะที่คนทั้งสองกำลังเจรจาต่อรองกันอยู่นะคะเจ้าของไร่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาร่วมวงด้วยชายหนุ่มซึ่งเป็นเจ้าของกล้องเนี่ยมองเห็นทันทีว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากถ้าหากอายุจะเกิน20ก็ไม่น่าจะเกินมากนักผิวพรรณดูแล้วไม่น่าจะใช่ชาวไร่ชาวนาโดยกำเนิดดวงหน้าและรูปทรงอยู่ในลักษณะที่สวยแต่ดวงตาแข็งกร้าวแข็งกร้าวไม่แพ้ผู้ชายที่เขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นสามีของเธอหญิงผู้นี้กล่าวว่าอุตส่าห์หลบหนีมาอยู่ในไร่นาป่าดงแล้วยังไม่พ้นที่จะถูกพวกมั่งมีผู้ดีแปดแสรกติดตามมาข่มเหงกันอีกชายหนุ่มก็เลยบอกว่าคุณเข้าใจผิดนะผมไม่ใช่พวกมั่งมีแล้วก็ไม่ใช่พวกผู้ดีแปดแสรกไม่เคยข่มเหงใครครอบครัวผมเป็นครอบครัวทำมาหากินแบบเดียวกับคุณผมก็มีไร่เหมือนคุณไร่ของผมอยู่ตรงแหลมโน่นฝ่ายหญิงบอกว่าแต่คุณก็ควรจะขออนุญาตหรือถามพวกเราก่อนที่จะถ่ายว่าเราจะยินดีให้ถ่ายหรือไม่ชายหนุ่มสารภาพผิดว่าผมสารภาพว่าผมผิดในข้อนี้ผมต้องขอโทษทุกสถานแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำไปแล้วถ่ายไปแล้ว
จ้าของบ้านฝ่ายชายคุณจะต้องถอดเอาฟิล์มนั้นออกมาให้ผมเพราะคุณไม่มีสิทธิ์จะถ่ายรูปพวกเราไปทำอะไรเล่นตามชอบใจใช่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะถ่ายรูปคุณไปทำอะไรเล่นตามชอบใจจริงอย่างที่คุณว่าแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับเอาฟิล์มของผมไปทั้งฟิล์มเพราะว่ามันมีรูปอื่นอยู่อีกมากมายก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายหญิงจึงกล่าวว่าแล้วตกลงเราจะทำอย่างไรกันดีชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของกล้องบอกว่าเขาให้สัญญาว่าเขาจะไม่เอารูปเหล่านี้เนี่ยไปเปิดเผยที่ไหนฟิล์มที่เขาถ่ายเป็นฟิล์มสีในสมัยนั้นยังไม่สามารถจะล้างในเมืองไทยได้จะเอาออกไปล้างในต่างประเทศเมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะตรวจดูให้ตลอดตอนที่เป็นภาพของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะคะเขาก็จะตัดเอาส่งมาให้เขาจะไม่ฉายจะไม่ทำอะไรเลยเป็นอันขาดแต่ชายผู้นั้นก็ยังไม่ยอมไว้ใจอยู่ดีคุณต้องให้ฟิล์มนั้นแก่ผมทั้งฟิล์มก็คือยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าจะขอฟิล์มทั้งหมดชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของกล้องก็บอกว่าให้ไม่ได้เขาก็เลยเสนอทางออกว่าไปให้ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตัดสินก็แล้วกันว่าควรจะทำอย่างไรคือในเมื่อตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็ควรจะหาคนกลางมาช่วยตัดสินถ้าเจ้าหน้าที่ตัดสินให้เขามอบฟิล์มทั้งฟิล์มให้กับเจ้าของไร่เขาก็ยินดีที่จะมอบให้ฝ่ายหญิงบอกว่าแล้วด้วยเหตุผลอะไรเราทำมาหากินอยู่ด้วยกันอย่างสงบเสงี่ยมไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเลยอยู่ดีๆจะต้องเสียเวลาเดินไปที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อเป็นความกับพวกมั่งคั่งที่มีกล้องถ่ายหนังทำเล่นตามชอบใจชายหนุ่มเจ้าของกล้องรู้สึกสะดุดใจในคำกล่าวของผู้หญิงคนนี้สองคำมาแล้วที่เธอแสดงว่าเธอเกลียดพวกมั่งคั่งคล้ายกับว่าเป็นคนที่ได้รับการอบรมในเรื่องลัทธิการเมืองที่รุนแรงถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงไม่แปลกอะไรแต่ว่าเป็นสมัยก่อนแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในต่างจังหวัดชายหนุ่มประเมินสถานการณ์ก็เห็นว่าควรที่จะทำใจเย็นๆเข้าไว้นะคะเพราะถึงอย่างไรเรื่องทั้งหมดก็เป็นความผิดของเขาเองนี่คือบทนำนะคะยังไม่จบค่ะบทนำก่อนที่จะเข้าสู่เรไรและชีวิตของเธอแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับวรรณกรรมสร้างชีวิตหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ที่เริ่มเรื่องใหม่นะคะสร้างชีวิตค่ะวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะนักเขียนชื่อดังในอดีตที่มีผลงานทั้งเพลงปลุกใจแล้วก็งานนวนิยายนะคะอย่างเช่นห้วงรักเหวลึกเรื่องนี้ก็น่าที่จะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเคยนำมาสร้างเป็นละครด้วยนะคะสร้างชีวิตได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเรไรเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตแต่ว่าจะสู้แล้วก็สร้างอย่างไรเนี่ยต้องให้คุณได้ติดตามด้วยตัวเองค่ะตอนนี้อ่านแล้วก็เล่าบทนำนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นี่จะมีบทนำซึ่งเล่าผ่านมุมมองของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะไปเรียนต่อที่ยุโรปกลับมาที่ไร่ของตัวเองไร่ที่พ่อแม่เนี่ยได้สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็จะใช้ผลิตผลของไร่นี้เป็นเงินในการส่งเสียให้เข้าไปเรียนต่อเมืองนอกชายหนุ่มมีกล้องถ่ายภาพยนตร์ก็เอามาถ่ายรูปบันทึกภาพอันสวยงาม
ของภูมิประเทศซึ่งเป็นไร่อยู่ชายทะเลแต่บังเอิญที่ว่าไปเจอบ้านเล็กๆหลังหนึ่งแล้วก็เจอชายหญิงคู่หนึ่งบ้านก็สวยคนก็ดูดีดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชาวไร่แบบเป็นชาวไร่ที่ได้รับการศึกษานะคะประมาณว่าเป็นชาวไร่ปัญญาชนทำนองนั้นแหละเขาก็เลยถือโอกาสบันทึกภาพมาโดยที่ไม่ทันได้ขออนุญาตปรากฏว่าเป็นเรื่องเพราะว่าทั้งสองคนนั้นดูไม่ยินดีอย่างยิ่งในการที่จะถูกบันทึกภาพและก็มีการพยายามเจรจาต่อรองกันนะคะฝ่ายที่เป็นเจ้าของกล้องจึงยื่นข้อเสนอให้ไปหาคนกลางมาช่วยตัดสินอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือว่าตำรวจเนื่องจากฝ่ายที่ถูกถ่ายเนี่ยยืนยันว่าฝ่ายเจ้าของกล้องจะต้องมอบฟิล์มทั้งหมดให้กับเขามีข้อสังเกตก็คือว่าฝ่ายหญิงนี้ดูเหมือนว่าจะมีทัศนคติทางสังคมที่เป็นลบต่อบรรดาพวกมั่งคั่งหรือว่าคนที่ร่ำรวยคล้ายๆกับเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นคนหัวรุนแรงหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เคยได้รับบาดแผลมาจากการกระทำเอารัดเอาเปรียบของคนร่ำรวยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของชายหนุ่มนะคะชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของกล้องสำหรับบทนำนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวของเรไรได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับสร้างชีวิตบทประพันธ์ชิ้นสุดท้ายของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะฝ่ายชายบอกว่าผมบอกคุณตรงๆนะถ้าคุณไม่ถอดฟิล์มนี้ออกมาให้ผมคุณจะไม่สามารถไปพ้นอ่าวนี้ได้โดยปลอดภัยอันนี้ก็เป็นการขู่กันโดยตรงเลยนะคะขู่กันแบบตรงไปตรงมาว่าถ้าไม่เอาฟิล์มมาก็อย่าหวังเลยว่าจะออกไปได้เจ้าของกล้องยังคงกล่าวด้วยอาการยิ้มแย้มว่าผมไม่ไปไหนไร่ของผมก็อยู่ที่บ้านแหลมนี้คืนนี้ผมจะพักนอนที่นั่นถ้าเราพูดกันดีๆอย่างฐานด้วยความเป็นมิตรผมก็จะพยายามแก้ไขความผิดของผมซึ่งผมยอมรับอยู่แล้วว่าผมผิดแต่ถ้าคุณพูดอย่างขู่เข็นผมก็ไม่กลัวคำขู่ของคุณและไม่กลัวการประทุษร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยคือจริงๆแล้วชายหนุ่มนี่ก็คงเป็นคนที่ไม่ยอมคนอยู่เหมือนกันนะคะคือเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยแต่ว่าพอถูกขู่แบบนี้ก็ไม่ยอมเมื่อเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาก็เดินออกจากที่นั่นแล้วก็เหลียวหลังไปดูเพื่อให้แน่ใจว่าชายหนุ่มเจ้าของไร่เนี่ยจะไม่ตามมาทำร้ายเขาข้างหลังเขาเห็นผู้หญิงยืนจับแขนสามีเอาไว้ในทำนองที่จะระมัดระวังไม่ให้สามีเลือดร้อนมาทำร้ายตัวเขาข้าพเจ้าเองก็คิดว่าถ้าข้าพเจ้าจะรีบเดินไปจนห่างไกลหรือกลับบ้านไร่ของข้าพเจ้าในทันทีทันใดก็จะแสดงว่าข้าพเจ้ากลัวการทำร้ายข้าพเจ้าเดินจากไร่ของเขาลงมาถึงหาดทรายริมทะเลพบต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งข้าพเจ้านั่งพักใต้ต้นไม้นั้นให้เขาแลเห็นว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้หนีหน้าไปทางไหนถ้าเขายังประสงค์จะเจรจากับข้าพเจ้าในฐานมิตรต่อไปอีกเขาก็ยังมีโอกาสจะทำได้ข้าพเจ้าคอยอยู่ประเดี๋ยวเดียวและมองกลับขึ้นไปดูสามีภรรยาคู่นั้นก็ได้แลเห็นภรรยาเดินลงมาทางที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ส่วนสามีนั่งลงในที่ที่พูดกับข้าพเจ้าเมื่อตะกี้นี้ข้าพเจ้าลุกขึ้นต้อนรับสตรีผู้นั้นอย่างสุภาพและบอกเธอว่าถ้าเธอต้องการจะพูดเรื่องฟิล์มกับข้าพเจ้าก็ขอเชิญให้นั่งลงพูดกันเธอนั่งสีหน้าและสายตาแสดงความคิดนึกตรึกตรองอย่างมากดิฉันเสียใจที่สามีของดิฉันพูดรุนแรงไปหน่อยเมื่อตะกี้นี้ไม่ใช่ความผิดของสามีของคุณผมยอมรับว่าเรื่องทั้งหมด
เป็นความผิดของผมผมพร้อมที่จะแก้ไขความผิดด้วยวิธีการที่สมควรแก่เหตุผลแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการขู่เข็นเราสองคนเป็นคนยากจนผมก็ไม่ใช่เศรษฐีถึงแม้จะมีอะไรอยู่บ้างในเวลานี้แต่พื้นเพเดิมผมไม่ใช่คนมั่งคั่งผมไม่เคยดูหมิ่นเหยียดหยามคนยากคนจนตรงกันข้ามผมสรรเสริญคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเช่นคุณและการที่ผมถ่ายภาพยนตร์ไปเมื่อตะกี้นี้ก็เพราะความรู้สึกชื่นชมสรรเสริญไม่ใช่เพราะความคิดอย่างอื่นแล้วคุณจะถ่ายภาพพวกเราเอาไปทำไมคะผมบอกคุณตามความจริงผมจะไปศึกษาที่ยุโรปอยากจะได้รูปบ้านเมืองของเราไปเป็นที่ระลึกบ้างไปอวดชาวต่างประเทศบ้างผมถ่ายภาพที่สวยงามไปหลายแห่งแต่เรื่องถ่ายภาพคนนั้นผมระวังที่จะไม่ถ่ายรูปคนที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเพราะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมผมได้พบคุณทั้งสองเป็นคู่แรกที่เป็นชาวไร่แต่งกายเรียบร้อยดีสามารถจะอวดชาวต่างชาติได้ว่าชาวไร่ชาวนาของเราก็มีวัฒนธรรมสูงผมจึงถ่ายรูปคุณทั้งสองไปเรื่องก็มีอยู่เพียงแค่นี้แต่เราทั้งสองมีความจำเป็นที่จะต้องปิดบังความเป็นอยู่ของเราที่นี่หมายความว่าคุณมีความลับอะไรอยู่อย่างนั้นหรือชายหนุ่มถามด้วยความพยายามที่จะใช้น้ำเสียงและอาการที่พูดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะเป็นมิตรกับเธออันที่จริงเราก็ไม่ได้ทำผิดคิดอะไรหรือว่ามีคดีอาญาติดตัวแต่อย่างใดแต่เรามีความจำเป็นในเรื่องส่วนตัวที่จะต้องปกปิดความเป็นอยู่ของเราที่นี่ชีวิตของเราต้องประสบการณ์ฝ่าฟันมาเป็นอันมากเพิ่งจะมาได้รับความสุขเมื่อเรามีไร่แล้วก็เรือนน้อยๆอยู่ที่นี่แต่ถ้ารู้ไปถึงคนบางกลุ่มว่าเราอยู่ที่นี่ความสุขของเราก็จะหมดไปถ้าคุณทราบเรื่องในชีวิตของพวกเราคุณจะต้องเห็นใจมากชายหนุ่มบอกว่าผมไม่มีความจำเป็นและไม่ปรารถนาที่จะทราบเรื่องของใครอันเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดแต่ถ้าเราพูดกันอย่างนี้เสียตั้งแต่ตอนต้นบางทีผมก็จะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นเพราะผมเองก็เสียสละเป็นเหมือนกันผู้ชายมักจะพูดอะไรกันด้วยเลือดร้อนดิฉันไม่ยอมให้สามีของดิฉันตามคุณลงมาก็เพราะเห็นว่าการพูดกันต่อไปในระหว่างผู้ชายคงไม่มีประโยชน์ถ้าคุณอยากทราบเรื่องในชีวิตของเราบ้างดิฉันก็พร้อมที่จะเล่าให้คุณได้ฟังบ้างไม่จำเป็นผมไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะล่วงรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณซึ่งคุณต้องการจะปกปิดเราจำเป็นต้องปกปิดความเป็นอยู่ของเราที่นี่ดิฉันให้สัตย์ปฏิญาณแก่คุณได้เหมือนกันว่าเราไม่ได้หลบหนีคดีอาญาหรือว่าทำผิดร้ายอะไรแต่เราต้องรับเคราะห์จากผู้มั่งคั่งผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจวาสนาเราหลบหนีมาจากฝั่งทะเลฟากตะวันตกเดินทางรอนแรมมาหาที่พำนักอยู่ที่ฝั่งทะเลฟากตะวันออกให้ห่างไกลจากการถูกข่มเหงเราไม่ต้องการให้ความล่วงรู้ไปถึงเขาว่าเรามาอยู่ที่นี่พอละคุณไม่จำเป็นจะต้องเล่าให้ผมฟังมากกว่านี้ผมเข้าใจแล้วชายหนุ่มตัดบทอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็หมุนฟิล์มให้หมดม้วนถอดออกจากกล้องแล้วก็ดึงออกมาคลี่ขยายวางทิ้งไว้บนหาดทรายฟิล์มเหล่านี้ถูกแสงสว่างหมดแล้วเป็นฟิล์มที่ผมถ่ายคุณเมื่อตะกี้นี้รวมทั้งรูปสวยงามที่ผมถ่ายมาหลายแห่งบัดนี้มันใช้อะไรไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่ามันได้คลี่ขยายถูกแสงสว่างหมดแล้วแต่เพื่อให้คุณแน่ใจผมจะเผามันซะอีกครั้งนึงและแล้วเขาก็จุดไม้ขีดไฟโยนลงไปฟิล์มก็กลายเป็นไฟวูบขึ้นมาคุณแน่ใจหรือยังว่าฟิล์มที่ถ่ายรูปคุณนั้นเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วแน่ใจค่ะคุณแน่ใจหรือว่าผมไม่ได้ลอบถอดออกเมื่อตะกี้นี้แล้วเอาฟิล์มอื่นมาเผาแน่ใจค่ะเพราะเรามองคุณอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์อันใดแก่คุณที่จะเอาฟิล์มอื่นมาเผาเล่นถ้าเช่นนั้นก็ขอให้คุณสบายใจนอกจากผมจะได้เผาฟิล์มนั้นไปแล้วผมจะไม่บอกใครแล้วก็ไม่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครมาจากไหน
แล้วก็ไม่พยายามที่จะรู้ด้วยขอให้คุณอยู่กับสามีอย่างสุขสบายและขอให้ได้รับไมตรีจิตความเอาใจช่วยจากผมด้วยหญิงสาวก็สบายใจละค่ะทีนี้เธอก็ถามว่าไร่ของคุณอยู่ที่หัวแหลมนั่นเหรอคะใช่สวนมะพร้าวนั่นใช่ไหมคะใช่คุณพ่อคุณแม่ของผมสร้างขึ้นด้วยความยากลำบากผมไม่ใช่คนรวยหรือว่าผู้ดีแปดสแรกอย่างที่คุณว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมก่อร่างสร้างตัวด้วยการอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกับคุณดิฉันขอโทษค่ะที่ดิฉันพูดไปอย่างนั้นเพราะเคยรับเคราะห์จากคนมั่งคั่งมาก่อนแต่คุณจะไม่ต้องรับเคราะห์จากผมและคนในฐานะอย่างผมก็ไม่เรียกว่ามั่งคั่งเพียงแค่พอมีพอกินและพอมีทางเล่าเรียนศึกษาได้แค่นั้นเองหญิงสาวก็ถามต่อไปว่าคุณจะไปเมืองนอกเหรอคะผมมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในยุโรปด้วยความพยายามอย่างมากของพ่อกับแม่ชีวิตของพ่อกับแม่เป็นบทเรียนให้ผมเห็นคุณค่าของความพยายามทำงานหนักผมเคารพต่อความพยายามอันนี้และสรรเสริญการก่อร่างสร้างตัวอย่างที่คุณทำอยู่ในเวลานี้คุณจะไปนานไหมคะก็คงไม่เกิน6ปีและเมื่อกลับประเทศไทยคุณจะมาที่นี่อีกไหมคะแน่นอนไร่ของผมอยู่ที่นี่มันเป็นไร่ที่คุณพ่อคุณแม่ทำไว้เพื่อการศึกษาของผมเมื่อผมสำเร็จการศึกษาผมก็จะต้องบำรุงรักษาไร่นี้ต่อไปเพื่อการศึกษาของน้องต่อไปเมื่อคุณกลับมาเราคงได้พบกันอีกแต่คราวนี้เราคงไม่ต้องทะเลาะกันหญิงสาวยิ้มเป็นยิ้มครั้งแรกที่ชายหนุ่มได้เห็นจากดวงหน้าของเธอดวงหน้าซึ่งสวยมากอยู่แล้วเพิ่มรอยยิ้มเข้าไปอีกก็เป็นความสวยอย่างยากที่จะพรรณนาโดยสรุปก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนสวยแต่เป็นคนสวยที่ดูเหมือนซ่อนความลับอะไรไว้ในดวงหน้าหลายอย่างเป็นความลับที่ชายหนุ่มเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพยายามรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเขาพอใจที่สามารถตกลงกันได้แต่ขณะเดียวกันเขาก็อดเสียดายฟิล์มซึ่งเขาได้ถ่ายภาพที่อื่นๆไว้เป็นอันมากก่อนที่จะมาเจอสองสามีภรรยานี่แล้วก็ต้องเอาฟิล์มเนี่ยออกมาเผาทำลายเพื่อให้สองสามีภรรยานี่สบายใจขอให้คุณบอกแกสามีของคุณว่าต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกันอย่างช้าอีก6ปีข้างหน้าผมจะกลับมาเราได้ชื่อว่าอยู่ในแถวถิ่นเดียวกันทำมาหากินอย่างเดียวกันหวังว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ขอบคุณค่ะดิฉันเชื่อว่าสามีของดิฉันก็คงจะดีใจที่เรื่องจบลงได้ด้วยความมีน้ำใจกว้างขวางของคุณและแล้วชายหนุ่มก็ลาจากเธอเดินกลับมายังทิศทางซึ่งเป็นสวนมะพร้าวของเขาเดินกลับอย่างสบายใจโดยไม่ต้องเหลียวหลังแลหน้าว่าชายผู้นั้นจะตามมาทำร้ายข้าพเจ้าพักอยู่ที่สวนนั้น1คืนแล้วก็กลับกรุงเทพในวันหลังก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยข้าพเจ้าก็ได้กลับไปยังสวนมะพร้าวนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ได้เดินเลยไปถึงบ้านไร่ของสามีภรรยาคู่นั้นเพราะต้องการให้เขาสบายใจไม่มีใครรบกวนข้าพเจ้าออกเดินทางไปยุโรปเล่าเรียนศึกษาตามแผนการตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าอยู่ในยุโรป6ปีเต็มและศึกษาสำเร็จเป็นตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องประสงค์ในระหว่างเวลาที่ศึกษาอยู่ในยุโรปนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งน้องเพิ่มไปอีกคนนึงซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นใจว่าเป็นภาระอันหนักของคุณพ่อคุณแม่และทำให้ข้าพเจ้าเกิดความมานะพยายามตั้งใจมั่นว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับมาถึงประเทศไทยก็จะรับภาระอันนี้จากคุณพ่อคุณแม่ให้หมดข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงและให้การศึกษาแก่น้องทั้งหลายอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้ให้แก่ข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้ากลับมาถึงประเทศไทยข้าพเจ้าไปดูสวนมะพร้าวของข้าพเจ้าใหม่สวนมะพร้าวที่ให้ผลแก่การศึกษาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดความอยากรู้อยากเห็น
ว่าบ้านที่เคยมีเรื่องพิพาทกับพระพเจ้าเมื่อ6ปีก่อนโน้นได้เปลี่ยนสภาพไปอย่างใดหรือไม่แล้วชายหนุ่มก็เดินเรียบตามชายหาดอย่างที่เคยเดินเมื่อ6ปีมาแล้วพร้อมด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์อย่างที่เคยมีเขาแวะเข้าไปในไร่ที่เคยมีเรื่องกับสองสามีภรรยาท่าทางลึกลับสองคนนั่นเมื่อ6ปีที่ผ่านมาและก็ได้พบกับความแปลกตาเป็นอันมากเขาได้พบเห็นอะไรเขาจะเจอสองสามีภรรยานั้นหรือไม่ตกลงสองสามีภรรยานั้นเป็นใครทำไมถึงดูลึกลับทำไมถึงดูหวาดระแวงทำไมถึงเกลียดชังคนรวยติดตามได้ในตอนต่อไปของสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง